อันนี้เป็นโจทย์เรื่องของความยาวคลื่นนะครับไม่ยากมากถ้าจำสมการได้แล้วก็แต่ว่าบางอันมีสมการที่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนก็โจทย์ก็คือมีความยาวคลื่นของเยลโล่โซเดียมก็คือโซเดียมเหลืองแสงโซเดียมเหลืองในอากาศเป็น589นาโนเมตรให้หาความถี่หาเวฟเลนส์ในแก้วโดยที่แก้วเนี้ยมีอินดัชนีหักเหเนี่ย 1.52 แล้วก็ข้อ C ให้จากผลลัพธ์ข้อ A และ B ให้หาอัตราเร็วในแก้วนี้ข้อแรกก็ไม่ยากมากข้อ E ก็คือใช้สมการถ้าเราจำได้คือ V เท่ากับ F แลมด้า V คืออัตราเร็ว F คือความถี่แลมด้าคือความยาวคลื่นมันก็คือ V มันก็คือ C ก็คือเป็นความเร็วอัตราเร็วของแสงซึ่งหาความถี่ก็หา F นั้น F ก็คือ C คูณด้วยแลมด้าก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีคูณอยู่กับแลมด้าความยาวคลื่นเขาให้มาก็คือ589นาโนเมตรก็คือ589คูณ10กำลังลบ9แป๊บ F V เท่ากับ F แลมด้าโอเคซึ่งคูณกันแล้วอันนี้ก็เป็น v เท่ากับ f ไม่ใช่ f ส่วนแลมด้า v เท่ากับ f แลมด้าเราจำสูตรผิดโอเคนั้น f ก็จะเป็น f ก็เป็น c ส่วนด้วยแลมด้าโอเคอันนี้ก็หารอันนี้ก็จะเป็นหน่วยความยาวคลื่นก็จะเป็นเมตรโอเคนั้นหารกันมันก็จะกลายเป็น v เท่ากับ f ก็จะเท่ากับ3คูณ10กำลัง8หารด้วย589คูณ10กำลังลบ9เมตรตัดเมตรนั้นหน่วยก็จะเป็นต่อวินาทีซึ่งเป็นหน่วยของความถี่ถูกแล้วซึ่งถ้าเราทำแล้วมันก็จะคือ 5.09 คูณ10กำลัง14ต่อวินาทีก็คือ S ลบ1อย่างนี้ S กำลังลบ1ต่อโอเคนี่คือข้อ A ต่อมาเป็นข้อ B ข้อ B ถามว่าเวฟเลนส์ในแก้วเป็นเท่าไหร่เวฟเลนส์ของเยลโลโซเดียมเนี่ยในแก้วเป็นเท่าไหร่โดยที่ในแก้วนี้มีดัชนีหักเหคือ 1.52 ซึ่งสมการที่ใช้เนี่ยก็คือเวฟเลนส์ของ N เท่ากับเวฟเลนส์ปกติหารด้วย N ซึ่งมันก็คือเวฟเลนส์ปกติก็คือ589คูณ10ยกกำลังลบ9เมตรด้วย n n อันนี้ก็คือ 1.52 ซึ่งคำนวณแล้วมันจะได้387คูณ10ยกกำลังลบ9เมตรซึ่ง10ยกกำลังลบ9นี่คือนาโนนั้นก็เป็น387นาโนเมตรแล้วก็ต่อแต่ไปข้อ C เขาบอกว่าให้ใช้ความรู้จากข้อ A และข้อ B เนี่ยมาหาอัตราเร็วนั้นจาก V เท่ากับ F แลมด้าเนี่ยมันก็คือ V เท่ากับ F คูณกับแลมด้า N ซึ่งมันก็คือ
เอาอันนี้คือ5.09คูณ10ยกกำลัง14 s ลบ1คูณกับ387คูณ10กำลังลบ9เมตรนั้นหน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีตามหน่วยอันนี้ซึ่งคูณกันแล้วมันได้เป็น 1.97 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีโอเคซึ่งก็เป็นหน่วยของอัตราเร็วก็ถูกแล้วโอเคนั้นก็จะตอบข้อ A B C ประมาณนี้เพราะว่าข้อ4ก็บอกว่าให้ใช้ผลลัพธ์จาก A และ B ก็หาอัตราเร็วก็ใช้ V กับ F ได้เลยแล้วก็จะจบประมาณนี้ครับ